วัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับรายการสดๆที่จะมาพูดคุยในเรื่องราวเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์รวมถึงการอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับทางช่อง11ทางช่อง Speed Channel Solution 691นะครับก็เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับไงไม่ได้เจอ4วันลืมสคริปต์4วันลืมสคริปต์เลยเราบอกว่านอกเหนือจากจะชมท่องทางทางไปกันใหญ่แล้วลองติดต่อจังทวิชั่น691แล้วนะฮะยังมีอีกหลากหลายช่องทางด้วยกันนะครับที่ให้รับชมด้วยกันนะครับก็คือทางแรกคือเพจของ Speed Channel นั่นเองครับเพจของ Speed Channel ครับเพจนี้จะรวบรวมในเรื่องของทุกรายการที่ถ่ายทอดทางช่อง Speed Channel691นะฮะทูชั่น691นะครับตรงนี้เรามีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับโดยขณะนี้นะครับก็ไลฟ์สดในเรื่องของรายการ Speed Rider อยู่นะครับแล้วหลังจากนี้ก็เป็นในเรื่องของรายการ Speed Talk นะครับของรถยนต์สามารถติดตามได้ต่อจากเพจนี้ได้เลยนะครับอีกเพจนึงนะครับเป็นเพจตรงของรายการเราเลยก็คือเพจของ Speed Rider นะครับเข้ามาก็จะพบกับพวกเราทั้ง5คนนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีการอัปเดตในเรื่องราวของรถเล็กรถใหญ่รถใหม่รถเก่านะครับแล้วก็วงการมอเตอร์สปอร์ตไปถึงเรื่องราวเวลาที่เราเดินทางไปทำกิจกรรมต่างๆนะฮะก็จะมีการไลฟ์สดผ่านทางเพจนี้ด้วยกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางครับนั่นคือ www.speedchannel.co.th ครับอันนี้เป็นเว็บไซต์หลักของรายการนะฮะของทางช่อง2691นะฮะทุกรายการครับที่อยู่ใน691นะครับจะมีการอัปเดตอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของลูกค้านะครับที่สนับสนุนรายการเรานะฮะสามารถที่จะคลิกไปทางลิงก์นะฮะเข้าไปนะฮะแล้วก็จะโยงไปถึงในเรื่องของการติดตามของผู้สนับสนุนต่างๆนะครับและอีกหนึ่งช่องทางครับนั่นคือ YouTube นั่นเองนะครับ YouTube นะครับสามารถเสิร์ชเข้าไปได้ครับที่ Speed Channel Official นะครับสามารถชมสดได้ครับที่ Speed Channel Official Live Stream นะฮะเป็นมุมมองเดียวกับทางช่อง2691เลยทีเดียวนะครับตรงนี้นะฮะสามารถชมย้อนหลังได้นะฮะไปจนถึงการที่แบบว่าชมทางนี้นะฮะแล้วพอมีการหยุดชั่วคราวนะครับแล้วก็สามารถกดมาชมต่อได้ทุกเมื่อครับตรงนี้เป็นการอัปเดตตลอดเวลาครับผมแน่นอนครับวันนี้เรื่องราวสาระดีมีเยอะแยะมากมายครับก่อนอื่นที่จะไปพูดคุยกันก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailandคิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed so big bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับ แม่ห่างหายไป4วันนี้รู้สึกว่าสะดุดขัดลำกล้องเล็กน้อยฮะไม่ใช่นี่ก็ขัดเพราะว่าเมื่อคืนตากฝนแบบเจ็บคอเนี่ยไม่ได้อยู่หลายวันวันหยุดไปไหนกันมาป่ะก็เสาร์อาทิตย์ก็อยู่บ้านทำบุญนะฮะแล้วก็พอทำบุญอยู่บ้านเมื่อวานอยู่กับพี่สองคนเห็นบอกว่าเมื่อวานมีตัวสามมิถุนาใช่โอ้โหเสียดายไม่ได้เข้ารายการบอกสวยมากราคาเริ่มต้นที่ 199,000 ใช่ส่วนตัวไตคัลเลอร์จะอยู่ที่ราคา 204,000 บาทใช่เป็นรถ313 cc ตามความจุต่อตามความจุที่เคลมมาจากโรงงานแต่ว่ารหัสของเขาคือ310ต้องบอกว่าตัวนี้น่าสนใจมากเพราะว่ามีเรื่องของการวารันตี2ปีด้วยกันไม่ว่าจะขี่กี่โลนะฮะราคานี้จะรวมอยู่ในเรื่องของราคารถแล้วนะแต่ก็ถ้าใครสนใจที่จะทำประกันชั้น1นะก็มีตาหากมารู้สึกว่าจะตัดเรื่องชั้น2ก็เดินขึ้นบันไดไปนะครับชั้น1ก็จะเดินสะดวกหน่อยนึงนะประหยัดไฟประหยัดนะครับประหยัดแรงมามีอะไรวันนี้ดูคลิปดีกว่าดูคลิปมาสบายๆก่อนที่จะเข้าเรื่องราวต่างๆมาดูคลิปกันดีกว่ามีคลิปมา2คลิปครับวันนี้คลิปแรกครับกับคลิปว่ากระโดดนอนตีนอนหรือว่าตีนอนนั่นเองกระโดดนอนสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกว่าหาเห็นกันเยอะมากนะตีนอนแล้วมืองัดเกียร์นะโอ้คือหลายๆคนก็งัดเจอเฟืองเจอสเตอร์หน้าเข้าไปก็นิ้วด้วนหลายๆคนเคยเจอเนี่ยแบบไม่อยากเล่าเลยเขาเล่าให้ฟังแล้วกันไปดูแล้วกันครับกับคลิปกระโดดนอนเป็นอย่างไรไปชมครับป้าบอ๋อนี่แล้วหายไปไหนแล้วหายไปไหนอะล่วงสิฮะล่วงเหรอโอ้โหมันตีนอนอะไรขนาดนั้นเด้งถ้าโดดธรรมดาคงไม่ล้มอ่ะแต่ดูพี่ท่านกระโดดนี่บันเด้าเสียเลยนะเนี่ยมันจะกระโดดอะไรสูงขนาดนั้นช่างภาพนี่หัวเราะคิกๆๆๆเลยทีเดียวเชียวจริงๆขยับธรรมดาก็นอนได้เนอะอันนี้อาจจะโชว์เพาแต่ไม่ใช่บ้านเรานี่คนรู้ว่ามีกล้องถ่ายอยู่ใช่ไหมก็เลยแหมโชว์เพามันซุปเปอร์แมนนั่นหน่อยแต่ทำไมเพื่อนไม่แพ้ตอนที่ออกไปข้างๆไม่แพนไปด้วยจะรู้ว่าจะภาพเหตุการณ์แล้วจะจบยังไงอยากรู้เหมือนกันว่าจะประคองรถมาจอดแบบยืนแบบสง่าผ่าเผยสิบแต้มไหมไม่น่านะเหมือนกับท่าเดียวเหมือนกับชิปนักคลินเลยนะที่แบบว่าล้มแล้วแบบว่าเออนั่นเก่งนั่นเก่งนี่คือแล้วโดดขึ้นมาปุ๊บโดดขึ้นมาใหม่แต่นี่น่าจะไม่อยู่น่าจะถ้าจบไม่สวยดูแล้วดูคลิปต่อไปคลิปที่สองครับผมนะครับบอกเป็นคลิปของมอเตอร์ไซค์ไต่กลงเขาไม่ได้มอเตอร์ไซค์ไต่ถังไม่ใช่หรอเออแล้วทำไมไต่กลงได้กลงเป็นยังไงเพราะนั้นไปชมครับกับคลิปมอเตอร์ไซค์ไตรกลง
กลมกลมนี่เหรอโอ้ย3คันเหลือจะมีสแตนบายอีกคันนึงนะเฮ้ยนั่น2หมวกอ่ะ3 6เฮ้ย6คันยังไม่ขึ้น3นี่รอจังหวะนับ1 2ชนมั้ยจะจบสวยงามมั้ยเนี่ยการแสดงถ้าไม่สวยงามอ๋อถ้าจบไม่สวยนี่เป็นโกโก้คันเลยนะใช่เพราะว่าพื้นที่นี่แคบมากเลยนะโอ้โหแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วสมัยตอนนี้ผมวัยรุ่นก็เล่นอยู่นะโอ้โหเหรอสรุปตอนนี้แก่ใช่ไหมเฮ้ยไม่เอาแล้วเอาแล้วยาวด้วยไฟฟ้าโอ้ต้องคิวเป๊ะมากใช่เพราะถ้าเผื่อว่าพลาดคันเดียวนี่โกโก้คันเลยนะแต่ไม่รู้ว่าอันนี้เขาให้ดูแบบตอนพลาดหรือไม่พลาดไม่น่าจะมีพลาดแล้วล่ะเพราะว่าท่าทางจะเดินสายโชว์ทั่วเออน่าสนใจรู้สึกมันมีในบ้านเรานี่เคยมีมาโชว์ในบ้านเราครั้งหนึ่งมีนานแต่ตอนนั้นไม่ถึง6คันมั้งอันนี้คือเขาพัฒนาแล้วเออมาถึงตอนนั้นไม่ถึง6คัน6คันด้วยกันโอ้โหเพียบเลยสุดยอดน่าลองเดี๋ยววันหลังเราเล่นกันบ้างรอวิ่งใช่วิ่งวิ่งเออถ้าวิ่งผมว่าชนปากแตกต้องใส่หมวกกันน็อกด้วยเออไม่เป็นไรว่าไปอ่ะมาดูเรื่องราวที่เราจะอัปเดตกันบ้างนะครับกับกิจกรรมที่เพิ่งเกิดไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะครับวันไหนวันศุกร์วันศุกร์เหรอเออวันศุกร์บอกว่ากิจกรรมก่อนวันเข้าพรรษาเออใช่มั้ยคือว่าให้ดื่มกินเที่ยววันสุดท้ายใช่ไม่ก็วันท้ายมันก็เป็นเค้าเรียกอะไรจริงๆแล้วเค้าว่าดื่มได้แหละเค้าไม่จําเค้าแค่เฮ้ยว่าอะไรอ่ะขอความร่วมมือนะเข้าพรรษางดเหล้างดดูดบุหรี่งดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่จำเป็นก็แล้วก็ให้ลดลงแล้วกันนะถ้างดไม่ได้ก็ลดลงนะครับผมก็ยังลดลงเลยเหรออ่ะนี่ห้อง MCR หัวล็อกเดียวหัวล็อกกลางนี่เรื่องจริงหรือเปล่าเนี่ยโอ้เดี๋ยวเจอกันข้างในเดี๋ยวเจอกันอ่ะมาพี่ตู่ก็งานนี้ต้องบอกว่าก๊อฟเป็นพิธีกรหลักของรายการด้วยคือเป็นเชิญไปพิธีกรหลักเป็นพิธีกรของงานคอลเลกต์แซดปาร์ตี้ส่วนตู่ก็เป็นพิธีกรนี่แหละไฮกอล์ฟอยู่บนเวทีเราก็เป็นพิธีกรของสปีดไรเดอร์ไปก็คือมาจอยบรรยากาศกันแล้วก็มีในเรื่องของการพูดคุยกับผู้บริหารแล้วก็บรรยากาศจะเป็นยังไงอุ๊ยวันนั้นที่ไหนเนี่ยที่ไหนจะให้ไหนที่ตลาดนัดรถไฟร้านมอเตอร์ไบค์วินเทจซึ่งต้องบอกว่าวันนั้นน่ะนับถือใจของคนชาวแซดจริงๆเพราะว่าฝนตกหนักมากจำได้ป่ะก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่บาร์บีคิวไม่ได้กินเพราะว่าฝนตกเขาหลบไปหมดเลยเล้งเรื่องตอนหลังเขาเอาย้ายเข้ามาในโอ้โหนั่นแหละใช่ไหมนั่นน่ะถึงจะได้แต่ว่ารู้สึกจะได้กินเฟรนช์ฟรายไป2ชิ้นน่ะในงานโอ้ยแต่วันนั้นผมกินหมดเลย ผมลองเทสทุกอย่างแล้วแบบอร่อยไหมถือว่าโอเคเขาบอกว่าร้านเล้งนี่อร่อยมากที่เอาไปเนี่ยเป็นเล้งแซ่บกำลังฮิตร้านเล้งนี่กำลังฮิตเขาบอกว่าเป็นกระดูกแบบต้องไปเปื่อยแท้แบบแหมพูดแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ไปหากินดีกว่าแหมไม่เป็นไรไปกันมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับงานคาลเจอร์แซดปาร์ตี้มีตติ้งที่จัดขึ้นที่ตลาดรถไฟนะครับศรีนครินทร์นั่นเองร้านมอเตอร์ไบค์วินเทจว่ากิจกรรมวันนั้นจะเป็นอย่างไรสนุกสนานแค่ไหนแล้วก็มีการสัมภาษณ์ผู้บริหารด้วยใช่ไปชมกันครับชมกันเราอยู่ที่งานคาลเจอร์แซดมีตติ้งปาร์ตี้ครับอยู่ที่ไหนกันเนี่ยตอนนี้ตลาดรถไฟหลังซีคอนสแควร์ตรงนี้เมื่อก่อนเป็นสนามบีอาร์ซีจำได้ไหมสนามบางกอกเลสซิ่งใช่เออสกิลกลายเป็นนี่แล้วตลาดรถไฟไปแล้วแล้วก็มีร้านที่แบบว่าน่าสนใจมากมายร้านอาหารขายเสื้อผ้าขายรองเท้าจิบปาถาทุกอย่างนะครับแล้วก็มีร้านแบบอะไรประมาณนี้ชิวๆมานั่งเขาเดียวอยู่ในงานของคาลเจอร์แซดมิทติ้งปาร์ตี้ด้วยซึ่งมีกิจกรรมที่รวมของกลุ่มขับแซดเพราะนี่พูดเนี่ยมากันเยอะแล้วสำหรับมาแล้วคือตระกูลแซดอย่างเดียวตั้งแต่แซด250 SL แซด250แซด300ก็ถือแซดพันใช่แซดซีรีส์ในตระกูลนี้วันนี้ต้องบอกว่าเป็นงานที่แบบว่าเริ่มต้นกิจกรรมของตระกูลแซดครับซึ่งหลังจากนี้อาจจะมีการต่อยอดอะไรก็ต้องไปตามดูติดตามดูแต่วันนี้เราว่าโอ้บรรยากาศตอนนี้ก็แดดร่มลมตกกันสบายๆอาหารเครื่องดื่มก็พร้อมแล้วก็สมาชิกท่านที่ไปลงทะเบียนก็งานนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายฟรีทั้งงานคือคนที่ติดแซดมาฟรีแน่นอนเพราะฉะนั้นก็คือเดี๋ยวเราไปดื่มด่ำกับบรรยากาศภายในงานเขาบอกว่านี่คนที่ลงทะเบียนมาก็จะได้ท็อปแท็กแล้วก็จะมีชื่อแต่ละคนนะครับของผมก็จะเป็นกาแฟก็จะมีชื่อเหมือนกันจริงมันต้องมี2อันนะคู่กันนะอันนึงให้เพื่อนสนิทอ๋อผมเป็นทหารฮะไม่ใช่ทหารเผื่อจะส่งศพไปที่บ้านนะฮะไม่ใช่นะฮะอันนี้แค่บ่งบอกว่าเราคือหนึ่งในตระกูลของแซดนั่นเองนะครับท่านใดที่มาลงทะเบียนไว้แล้วก็มาถึงเซ็นชื่อแล้วก็รับท็อปแท็กไปแล้วก็จะมีเรื่องของนี่ครับลิสแบนนะครับให้รู้ว่าเป็นสื่อมวลชนเป็นกิจกรรมต่างๆมีนี้หมดเลยงั้นว่าแล้วสักหิวเพราะว่าอาหารก็มีเยอะแยะมากมายเราไปดูที่ว่าภายในมีอะไรบ้างได้นะครับว่ากิจกรรมวันนี้สนุกสนานแค่ไหนไปเลยครับครับไปเลย
ช่นเดียวกันกับเจ้าเราหรือตำนานเหล่านั้นเช่นเดียวกันนะครับทุกครั้งท่านบอกนะคะว่าอย่าพูดจาผมท่านที่เราขนของพักแข็งเยอะมากมากคือทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะมีสิทธิ์ลุ้นนะคะตัวเครื่องบินไปจากกรุงเทพเมาส์สองที่นั่งหนึ่งใบอยู่ด้วยกันนะครับเป็นที่เป็นสมาชิกเราแค่เราแค่แต่ร้อนครับแค่แต่ร้อนครับโอ้โหแล้วก็ที่เราไม่ได้ขายแล้วนะฮะมีสองแบบนะครับมีสองแบบมีสองแบบให้เลือกนะฮะแค่แบบเดียวยังไงอ่ะมีสายสำหรับให้เรียนนะครับมีสายสีเขียวกับสายสีดำครับแบบนะครับเราจะเริ่มประมาณสองลูกครับนะครับขวาเท่านั้นนะฮะนะครับมีการไม่เป็นไรฮะดูมีสายนะฮะเอาเรื่องนี้ยิ่งชุ่มจะออกกายคอร์สหลักไปแล้วแต่ครับตาท่านนะฮะเอาครับเข้าใจนะเข้าใจนะโอ้ยเอาเดี๋ยวเราเปรี้ยวแล้วครับเอาเรื่องนี้ยิ่งชุ่มอันหลักครับอันหลักดูหายออกกระดาษครับรางวัลแรกไปแล้วครับรางวัลแรกไปแล้วขอเสียงปรบมือกับผู้ที่ไม่ได้ครับนะคะนะทุกท่านผมสัญญาที่หน้าจอปุ๊บในไลน์นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะนับ1 2 3แล้วพิมพ์ตัวเลขมา3ตัวที่เยรพลผิดรักนะฮะที่สุขุมวิทไปกับกรุงเทพเมาดิส1ท่าน2พี่น้องตอนนี้ผมอยู่กับพี่ออสกฤษณภากีแพทย์ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายและกระดาษบริษัทโทสกิมอเตอร์เอเนไวท์ประเทศไทยจำกัดโอ้โหไม่ต้องให้นำตัวเลยจำได้จำได้วันนี้กิจกรรมอะไรวันนี้เรามีแซดปาร์ตี้ครับคอนเซ็ปต์มาคืออะไรต้องบอกว่าวันนี้คือวันที่7717เฮ้ยบังเอิญป่ะไม่บังเอิญตั้งใจตั้งใจด้วยแล้วมันมีอะไรในวันนี้ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นการมีตติ้งคอมมูนิตี้ของสมาชิกเหล่าพันแซดแซดคือตระกูลแซดไม่ว่าเป็นตระกูลแซดครับแซด125แซด200แซด300มาหมดมีมากกว่านั้นมีอะไรอีกอ่ะแซด650แซด800แซด900แซด1000คือทุกซีรีส์ของแซดแล้ววันนี้เรามีอะไรให้เขาบ้างครับก็ต้องบอกว่ากิจกรรมที่คาวาซากิมอบให้เนี่ยในเรื่องของรถในตระกูลแซดเนี่ยนะหรือเหล่าพันคนพันแซดเนี่ยค่อนข้างที่จะห่างหายมายาวนานนะครับเราคิดถึงในตระกูลแซดของเราเนี่ยก็เป็นตระกูลที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีตำนานมาอย่างยาวนานเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเองเนี่ยต้องบอกว่าเราพยายามที่จะรวบรวมกลุ่มนะครับหรือสมาชิกของแซดให้มีความเหนียวแน่นกันมากขึ้นนะครับเราเลยจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาคาวาซากิมอเตอร์เอ็นเตอร์ไพรส์นะครับประเทศไทยจำกัดเนี่ยเราเองก็พยายามที่จะครีเอทนะครับหรือสั่งสร้างกิจกรรมดีๆนะครับที่มอบความสุขนะครับความสนุกสนานและความกลมเกลียวนะครับให้กับผู้ที่ใช้รถคาวาซากินะครับในหลายๆรุ่นหลายๆเซกเมนต์นะครับก็คงจะต้องติดตามในกิจกรรมดีๆของเราอีกหลายๆกิจกรรมด้วยกันนะครับก็สามารถที่จะติดตามได้ในเว็บไซต์แฟนเพจคาวาซากิของเรานะครับโอ้โหเพราะฉะนั้นใครที่เล่นรถคาวาซากิแน่นอนไม่ผิดหวังวันนี้คอนเฟิร์มขอบคุณมากครับพี่ออสสวัสดีครับกับพวกเอาหันโถสวิตช์โอ้ยสวิตช์เร็วเลยนั่งแม่งโถ่ไม่มีสัญญาเลยนะตามตรงเป็นกิจกรรมนะครับที่จัดขึ้นสำหรับชาวแซดซีรีส์ที่ใช้รถตระกูลแซดของคาวาซากิทั้งหลายนะครับว่าจะเป็นที่ยังมีขายอยู่หรือไม่มีขายก็ตามนะครับกิจกรรมนี้จะเก
เกิดขึ้นอย่างเรื่อยๆแน่นอนแล้วก็แน่นอนยังเหลือนินจาใช่ยังเหลือเวอร์ซีดอีกนะครับที่จะต้องมีกิจกรรมเกิดขึ้นมันจะเป็นดิทิกเกอร์ก็ดีต่างๆก็ติดตามมาให้ดีแล้วกันนะครับว่าเขาจะจัดกิจกรรมอะไรยังไงที่ไหนบ้างเพราะอย่างของเขาเริ่มตั้งแต่เลสติ้งเดย์ที่ผักดันในต้นในส่วนของคาวาซากิ ZX10R ที่ได้แชมป์โลกในรุ่นวัตถุไบค์อยู่ใช่นะคราวนี้ก็เป็นเรื่องของแซดตระกูลแซดตระกูลนักเก็ตละเดี๋ยวจะมีนินจาต่อไปแน่นอนมีนินจามีต่างๆก็เขาติดตามให้ดีแล้วกันนะครับเราก็จะพยายามหาเวลาว่างเข้าไปร่วมแจมเขาด้วยนะครับถ้าเขาเรียกมาเราก็ไปถ้าเขาไม่เรียกมาเราก็ไปเขาไปด้วยอยากไปอยากไปนะครับอยากไปร่วมงานกิจกรรมสนุกสนุกแบบนี้ทุกค่ายนะครับฮอนด้าก็มีซูซูกิก็มีนะครับยามาฮ่าเองก็มีทุกค่ายมีหมดนะครับเราก็จะพยายามจะไปแล้วก็เก็บบรรยากาศสนุกนี้มาฝากท่านผู้ชมกันนะครับไปทุกค่ายเพราะนั้นถ้าเราเจอเราในงานนะครับทักทายกันได้นะครับงานนี้เขามีคนจำตู่ได้นะจำได้ปะใครอ่ะมาขอกอดคอชนแก้วแล้วก็นึกว่าโจทย์อ๋อใช่ๆๆหลังๆมีแลกเบอร์ขอเบอร์ขอลายอะไรก็ด้วยนะครับผมให้เบอร์ใครไปมั่งไม่รู้ผมยินดีให้หมดแหละครับแต่อย่าโทรมาด่าละกันสำนึกไม่ทันสำนึกไม่ทันมาอ่ะมีอะไรอ๋อมีสกู๊ปนะครับสกู๊ปดีมาฝากกันนะครับสำหรับวันนี้ก็มีสกู๊ปของไฟฉายเจนโทสนั่นเองนะครับไฟฉายนวัตกรรมระบบ LED ใหม่นะครับคุณสมบัติพิเศษว่าจะเป็นเรื่องของระบบชาร์จไฟที่ต้องไม่ต้องใช้ถ่านอันคลายละไม่ง้อละนะครับมีช่องของ USB สามารถเสียบชาร์จบ้านก็ได้หรือโน้ตบุ๊กหรืออะไร power bank ก็สามารถที่จะชาร์จได้นะครับแล้วก็เป็นตัวมีแม่เหล็กด้วยสามารถดูดกับตัวรถนะครับเวลาซ่อมรถอะไรเงี้ยถือลำบากก็หนีบที่เป็นเหล็กแม่เหล็กหนีบไว้แล้วก็ในวัตถุสงมากเลยนะเพราะขนาดของโปรดิวเซอร์หมูกระทะของเรานะใช้แบบว่าตกหล่นไม่รู้กี่สิบทีนะใช่เคสตัวเคสกันตกด้วยนะครับแล้วก็กันน้ำได้นะครับซึ่งนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ผ่านการรับรองมาตรฐานจากประเทศอเมริกาในเรื่องของความสว่างเพราะนั้นเดี๋ยวไปชมเรื่องสกู๊ปของไฟฉายเจนตัวครับว่าเป็นอย่างไรบ้างเชิญครับคุณกำลังประสบปัญหานี้อยู่หรือไม่กับไฟฉายที่มีอยู่ให้แสงสว่างที่ไม่เพียงพอวันนี้เรามีทางออกสำหรับคุณกับไฟฉายนวัตกรรม LED แบบใหม่ที่ให้ทั้งแสงสว่างและความทนทานที่มากกว่าและฟังก์ชันที่สะดวกต่อการใช้งานสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนพี่น้องในช่อง Speed Channel ก็ต้องบอกว่านำนวัตกรรมมานำเสนอฮะก็คือเป็นไฟฉายยี่ห้อ Gentos บอกว่าของมันต้องมีใช่เป็นไฟฉายที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นครับแล้วก็ผ่านการรับรองมาตรฐานความสว่างจากประเทศสหรัฐอเมริกาเคยไหมคุณผู้ชมเคยมีปัญหาเรื่องราวของขับรถไปแล้วรถเสียกลางทางไหมยางแตกข้างถนนเนี่ยทำไงวันนี้เราก็พอดีว่าผมไปเจอเจ้าไฟฉายตัวนี้มาก็เลยไปขอราคาเขามาเผื่อว่าแฟนๆในช่อง Speed Channel นี่สนใจได้บ้างก็ไหวแล้วถามว่าไฟฉายซื้อที่ไหนก็ได้ถ้ามันไฟฉายธรรมดาจะมาขายทำไมถูกเปล่าอันนี้คุณสมบัติพิเศษของมันคืออันนี้เขาเรียกว่าเป็นรุ่น Work Light ครับผมง่ายๆฮะวิธีการใช้ก็คือว่าสมมติว่ารถเราเสียใช่ไหมข้อดีของเขาคือเขามีแม่เหล็กปรับได้ปรับได้แล้วก็สามารถที่จะหมุนนะครับเลือกได้เลยว่าจะเอาความสว่างชัดเจนอยู่ที่ตรงไหนครับผมนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าตัวนี้มีไฟให้เลือกเป็น3สเต็ปสว่างน้อยสว่างมากนะครับรวมทั้งตรงหัวที่เป็นไฟฉายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าข้อดีของ2ตัวนี้ที่มันแตกต่างกันคือตัวนี้สามารถที่จะแบบซอกซอนเข้าไปในซอกเล็กๆในกรณีนี้ห้องเครื่องเล็กๆหรือมอเตอร์ไซค์นะบอกมีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายมีแต่ขอเกี่ยวนะครับอย่างที่เห็นอยู่นี่สมมติใครที่พอมีความรู้เรื่องรถหน่อยก็อาจจะใช้ตัวแม่เหล็กตัวนี้แปะกับฝากระโปรงครับนะครับจริงๆไม่ได้เฉพาะเรื่องรถอย่างเดียวมันจริงๆแล้วทุกวันนี้มันเป็นของจำเป็นที่มันต้องมีติดบ้านตัวอุปกรณ์ตัวนี้สามารถชาร์จ USB ได้เลยเป็น rechargeable ใช่เพราะนั้นไม่ว่าจะเป็น power bank หรือว่าจะเป็นพวกแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กต่างๆนี่ก็เป็นหัวเป็นแบบเสียบเป็นปลั๊ก USB แล้วก็เป็นหัวเสียบชาร์จได้เลยครับผมก็ไม่ต้องกังวลเรื่องราวของว่าต้องซื้อถ่านเปลืองถ่านอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยการชาร์จ1ครั้งสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง6ชั่วโมงโอ้โหเรียกว่าใช้กันยาวๆ6ชั่วโมงนี่ครึ่งวันนะครึ่งวันคือเปิดทิ้งไว้ได้เลยครึ่งวันนะครับแล้วก็พอหมดก็ชาร์จใหม่วันนี้เราก็เลยไปขอราคาเข้ามาคุณผู้ชมครับเราก็จะมาเรียกว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจที่จะจับจองเป็นเจ้าของเนี่ยเรามีให้เลือกเป็น4เซตด้วยกันโปรโมชั่นเซตที่1กับไฟฉาย Gentos รุ่น EZ Series ที่มีทั้งหมด3รุ่นนั่นคือรุ่น EZ 132S และ EZ 232B ที่ตัวหลอดเป็นชิป LED ให้ความสว่างถึง110ลูเมนสามารถใช้ต่อเนื่องได้ถึง5ชั่วโมงระยะส่องสว่างไกลถึง150เมตรตัวบอดี้ผลิตจากอลูมิเนียมชั้นดีน้ำหนักเบาเพียง122กรัม
และอีกหนึ่งรุ่น Gentor EZ243B ที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดให้ความสว่างด้วยหลอดชิป LED ให้ความสว่างสูงสุดถึง110ลูเมนสามารถเปิดต่อเนื่องได้ถึง8ชั่วโมงระยะส่องสว่างไกลถึง170เมตรวัสดุผลิตจากอลูมิเนียมชั้นดีน้ำหนักเพียง103กรัมเท่านั้นสำหรับเซตโปรโมชั่นที่1ราคาเต็มชิ้นละ350บาทแต่เราขายเพียงชิ้นละ249บาทเท่านั้นเซตโปรโมชั่นเซตที่2กับไฟฉาย Gentos Next971R ไฟฉายแบบรีชาร์จสามารถเสียบชาร์จผ่าน USB Recharger ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือ Power Bank ให้ความสว่างสูงสุดถึง220ลูเมนความเข้มข้นแสง 1400CD สามารถปรับโหมดความสว่างได้ถึง3โหมดสามารถปรับโฟกัสลำแสงได้ตัวหลอดเป็น LED แบบชิปสามารถกันฝุ่นและกันฝนได้และสามารถเปิดต่อเนื่องได้สูงสุดถึง18ชั่วโมงระยะแสงส่องสว่าง75เมตรพร้อมด้วยอุปกรณ์เสริมกระเป๋าและสายคล้องสำหรับเซตนี้ราคาเพียง 1,199 บาทซื้อ1แถมฟรีอีก1เซตโปรโมชั่นเซตที่3กับไฟฉาย Gentos GZ001สำหรับไฟฉาย Gentor GZ001 ไฟฉายพกพาประสิทธิภาพสูงทนทานถือเป็นไฟฉายอเนกประสงค์ได้หลายรูปแบบโดยสามารถถือได้เน็บได้ตั้งได้แขวนได้และสามารถยึดติดกับผนังกำแพงหรือผนังเหล็กได้และสำหรับรุ่นนี้ต้องบอกลาทานอัคลายไปได้เลยเพราะไฟฉายรุ่นนี้สามารถชาร์จไฟผ่าน USB สามารถชาร์จได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นชาร์จผ่าน Power Bank หรือผ่านไฟบ้านก็ได้ให้ความสว่างสูงสุดถึง120ลูเมนและสามารถเปิดต่อเนื่องกันได้สูงสุดถึง6ชั่วโมงป้องกันการตกกระแทกได้ที่ระดับ2เมตรและสามารถปรับองศาไฟได้ถึง180องศาและสำหรับเซ็ตโปรโมชั่นที่3ไฟฉาย Gentor GZ001 ในราคา 1,599 บาทเท่านั้นแถมฟรีกับไฟฉาย Gentos 132S และเซ็ตโปรโมชั่นเซ็ตที่4กับไฟฉาย Gentos GZ200ไฟฉายรุ่นพกพาเหมาะสำหรับงานซ่อมบำรุงสิ่งออกแบบให้เหมาะกับการส่องสว่างในพื้นที่แคบมีหลอดไฟถึง2ดวงทั้งตัวหลักและไฟด้านบนสามารถปรับองศาคอได้ถึง360องศาสามารถชาร์จไฟผ่าน USB ถือเป็นไฟฉายอเนกประสงค์ที่ใช้งานได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นถือเหน็บตั้งแขวนและสามารถยึดติดกับกำแพงหรือผนังเหล็กได้ด้วยนวัตกรรม LED ชิปไลท์ทำให้ไฟฉาย Gentor รุ่น GZ200 ให้ความสว่างสูงสุดถึง100ลูเมนและสามารถใช้ต่อเนื่องนานได้สูงสุด8ชั่วโมงองศาของลำแสงกว้างถึง130องศาสามารถป้องกันการตกกระแทกที่ระดับ2เมตรป้องกันฝุ่นและน้ำโปรโมชั่นเซตที่4กับไฟฉาย Gentor GZ200 ในราคาเพียง 1,699 บาทแถมฟรีไฟฉาย Gentor EZ243B มูลค่า350บาทต้องบอกว่าเป็นตัวหลอดเป็น LED ที่มีความคงทนนะครับใช้งานได้ยาวนานขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็รับรองความสว่างโดยประเทศสหรัฐอเมริกาสนใจโทรมาที่เบอร์นี้ครับที่เราขึ้นไว้ครับ0866676066